เด็กชายกนกพลแสงงามโรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3ประจำปีการศึกษา2565ที่ห้องประชุมสิริจันโทโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3ประจำปีการศึกษา2565โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราชโดยมีดร.สุริยันพรหมจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ครูและผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปลาบปลื้มเนื่องจากการเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญในชีวิตจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กประถมวัยการศึกษาระดับประถมวัยเป็นการวางรากฐานที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่างๆให้แก่เด็กเพื่อมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไปโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมวัยมีการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลตามศักยภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น